าสามีที่มักจะอยู่ออฟฟิศทำงานจนดึกตัดสินใจกลับบ้านเร็วเพื่อที่จะเซอร์ไพรส์ภรรยาแต่สิ่งที่เขาได้เห็นก็คือภรรยาที่กำลังมีความสุขอยู่กับชายชู้ทางด้านสามีที่มีปัญหาทางการเงินจึงตัดสินใจล้างแค้นด้วยการแบล็กเมลขู่เรียกเงินแต่หลังจากนั้นก็เกิดการแบล็กเมลกันไปมาทั้งสามีภรรยาชายชู้นักสื่อและเพื่อนร่วมงานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไป Channel วันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่อง Blackmail แค้นนี้ต้องชำระก่อนรับชมแอดขอคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเบื่อไหมเวลาที่จะฟังสปอยหนังฟัง The Ghost หรือฟังเพลงยาวๆแล้วกำลังรู้สึกฟินๆแต่ดันเจอโฆษณาขึ้นมาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์แอดขอแนะนำนี่เลย YouTube Premium ในราคาเพียงแค่59บาทต่อเดือนจากปกติราคา209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์แถมยังมีคุณภาพเสียงที่ดีกว่าและสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยอีกทั้งยังต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้นะสมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทให้เลยฟรีๆเพียงแค่สแกน ID ไลน์ที่ขึ้นบนหน้าจอสำหรับใครที่สนใจแอดจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะรับประกันจากช่องดูวนไปได้ชัวเดฟพนักงานเงินเดือนคนหนึ่งที่มักจะอยู่เล่นเกมที่ออฟฟิศจนดึกดื่นและเมื่อเพื่อนร่วมงานกลับบ้านกันไปหมดเขาก็มักจะขโมยรูปภรรยาสาวสวยหรือไม่ก็รูปลูกสาวของเพื่อนร่วมงานแล้วก็เอารูปเข้าห้องน้ำไปเป็นเวลานานซึ่งสาเหตุที่เดฟมักจะทำแบบนี้ก็เนื่องจากเขาต้องการหาอะไรทำถ่วงเวลาเพื่อให้ตัวเองกลับถึงบ้านดึกหลังจากที่หาอะไรทำไปเรื่อยจนมืดค่ำเดฟก็จะส่งข้อความไปหาภรรยาว่ากำลังจะกลับซึ่งภรรยาของเดฟก็จะเตรียมอาหารเอาไว้ให้เมื่อเดฟกลับมาถึงเขาก็จะเอาอาหารเข้าไมโครเวฟโดยในระหว่างที่รออุ่นอาหารเดฟก็มักจะแอบดูภรรยานอนหลับผ่านรอยแตกของผนังห้องซึ่งเมื่อเขาได้เห็นความสวยน่ารักของภรรยาเขาก็จะยิ้มออกมาด้วยความสุขแต่ในเช้าวันต่อมาเมื่อเดฟมองหน้าภรรยาที่แม้จะเป็นใบหน้าเดียวกันกับเมื่อคืนตาเดฟกลับดูไม่มีความสุขเอาซะเลยซึ่งก็ดูเหมือนว่าเดฟจะชอบตอนที่เธอนอนหลับมากกว่าตอนที่เธอตื่นเพราะเมื่อเธอตื่นเธอก็มักจะทวงถามเรื่องเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายสารพัดในบ้านแถมเธอยังไม่ค่อยสนใจสามีและไม่สนใจดูแลบ้านสักเท่าไหร่ทำให้เดฟรู้สึกเหมือนว่าหญิงสาวที่อยู่ต่อหน้าเป็นกาฝากในชีวิตมากกว่าเป็นภรรยาคู่ชีวิตและด้วยเหตุนี้เองเดฟจึงมักจะหาอะไรทำที่ออฟฟิศเพื่อที่จะได้กลับถึงบ้านตอนที่ภรรยาหลับไปแล้วโดยภรรยาของเดฟมีชื่อว่ารีน่าเดฟทำงานอยู่ที่บริษัทจำหน่ายทิชชู่ที่มีเจ้าของบริษัทเป็นคนบ้าๆบอๆโดยเขามีแนวคิดและแผนการตลาดที่จะเจาะกลุ่มผู้ใช้ห้องน้ำให้พวกเขาหันมาใช้ทิชชู่แทนการใช้น้ำล้างก้นซึ่งบอสก็พยายามทำให้ทิชชู่ของเขามีความนุ่มนวลเหมือนมือให้ผู้บริโภครู้สึกเหมือนใช้มือเช็ดก้นเดฟมีเพื่อนร่วมงานที่สนิทอยู่คนนึงเขามีชื่อว่าอนันต์ซึ่งช่วงหลังๆมานี้อนันต์ก็สังเกตเห็นว่าเดฟดูไม่ค่อยมีความสุขและนอกจากนี้เขาก็ยังเห็นว่าเดฟมักจะกลับบ้านดึกอนันต์เลยพอจะรู้ว่าเดฟกำลังมีปัญหาความสัมพันธ์กับภรรยาและเขาก็พอจะรู้ว่าปัญหานี้เกิดจากการที่เดฟไม่ค่อยทำกันบ้านเขาเลยแนะนำให้เดฟซื้อดอกไม้สวยๆไปเซอร์ไพรส์แล้วก็ใช้เวลาสุดแสนโรแมนติกกับเธอซึ่งทางด้านเดฟก็เห็นด้วยหลังเลิกงานในวันนั้นเขาเลยตัดสินใจกลับบ้านทันทีซึ่งเขาก็ไม่ได้ส่งข้อความไปบอกรีน่าเหมือนทุกครั้งเนื่องจากเขาต้องการจะเซอร์ไพรส์นอกจากนี้เดฟก็ยังลงทุนปีนเข้าไปในสุสานเพื่อหาช่อดอกไม้สวยๆไปให้และเมื่อกลับมาถึงที่บ้านเดฟก็ได้แอบมองรีน่าเหมือนทุกครั้งแต่สิ่งที่เขาได้เห็นก็คือภรรยาแสนสวยกำลังมีความสุขกับชายชู้บนเตียงของเขาซึ่งภาพที่เห็นและเสียงที่ได้ยินก็ทำให้เขาโกรธจนทนไม่ไหวเขาเลยเข้าไปจัดการชายชู้ในห้องแต่ทั้งหมดนั้นมันก็เป็นแค่ความคิดซึ่งเดฟในตอนนี้ก็เจ็บปวดใจจนไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อแต่หลังจากตั้งสติได้เดฟก็หันไปเห็นมีดปอกผลไม้เขาเลยคว้ามีดเล่มนั้นแล้วก็เข้าไปแทงชายชู้อย่างบ้าคลั่งแต่มันก็ยังเป็นแค่ความคิดโดยหลังจากนั้นเดฟก็ตัดสินใจปล่อยให้ภรรยาได้เล่นสนุกกับชายชู้ต่อส่วนตัวเขาก็เดินออกจากบ้านไปอย่างเงียบๆแล้วก็วิ่งไปอย่างไร้จุดหมายพร้อมกับบาดแผลในใจที่ภรรยาทำไว้หลังจากที่ชายชูเสร็จสิ้นภารกิจเขาก็ขับรถกลับบ้านอย่างมีความสุขเหมือนทุกวันทางด้านเดฟที่แอบดูอยู่จึงได้ขับรถตามไปเพื่อสืบหาว่าชายชูเป็นใครจนในที่สุดเขาก็ได้รู้ว่าชายชูมีภรรยาอยู่แล้ว
แถมภรรยาของเขายังเป็นลูกสาวของเศรษฐีโดยเธอมีชื่อว่าดอลลี่ส่วนชายชู้มีชื่อว่ารันจิตแต่ความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ย่ำแย่ไม่ต่างจากคู่ของเดฟโดยทางด้านรันจิตแต่งงานเพื่อเงินส่วนทางด้านดอลลี่เธอก็รู้จักสามีหนุ่มหล่อของตัวเองดีว่าเขาหน้าเงินมากแค่ไหนเธอจึงมักจะเอาเรื่องเงินมาอ้างเพื่อบีบให้รันจิตอยู่ในกรงทองแต่รันจิตก็ไม่ค่อยจะรักดีสักเท่าไหร่ซึ่งเขามักจะแซงทำตัวอยู่ในโอวาทและมักจะโกหกดอลลี่อยู่บ่อยๆซึ่งทางด้านดอลลี่ก็ยอมเป็นคนโง่ปล่อยให้รันจิตหลอกทุกครั้งเนื่องจากในใจลึกๆเธอก็รักและอยากครอบครองรันจิตไว้เหมือนนกน้อยในกรงทองในส่วนความสัมพันธ์ของรีน่าและรันจิตความจริงแล้วพวกเขาทั้งสองเคยเป็นแฟนกันมาก่อนแต่เนื่องจากรันจิตเป็นคนไม่เอาไหนดูไม่มีอนาคตพ่อแม่ของรีน่าจึงให้เธอมาแต่งงานกับเดฟหลังจากนั้นเดฟก็กลับบ้านไปนอนข้างๆรีน่าเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เขาก็นอนไม่หลับเพราะเขาเอาแต่คิดว่าจะแก้แค้นหญิงร้ายชายชั่วยังไงซึ่งหลังจากนั้นเขาก็แอบเอาโทรศัพท์ของรีน่ามาเปิดดูเบอร์โทรของรันจิตเพื่อเก็บไว้ใช้ในตอนที่คิดแผนออกเช้าวันต่อมาบอสได้เรียกเดฟเข้าไปพบเพื่อแจ้งข่าวร้ายว่าทางบริษัทไม่สามารถขึ้นเงินเดือนให้เดฟได้ตามที่ตกลงไว้เนื่องจากการเข้ามาของสายฉีดก้นทำให้ยอดขายทิชชู่ตกลงไปมากบริษัทจึงต้องประหยัดเงินเอาไว้แต่ทางด้านบอสก็รู้ดีว่าเดฟกำลังมีปัญหาทางการเงินเขาจึงได้ปลอบใจด้วยการมอบหมายให้เดฟเป็นหัวหน้าโปรเจกต์ใหญ่ในการทำให้กระดาษทิชชู่สามารถเอาชนะสายฉีดก้นได้หลังจากที่ได้รู้ว่าจะไม่ได้คืนเงินเดือนเดฟก็เครียดมากๆเนื่องจากเขามีค่าใช้จ่ายและหนี้สินอีกมากมายแต่ทันใดนั้นเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าเขาจะแก้แค้นเอาคืนหญิงร้ายชายชั่วยังไงด้วยหลังจากนั้นเดฟก็ได้ส่งข้อความไปขู่แบล็กเมลรันจิตซึ่งเดฟก็ได้เรียกเงิน 100,000 รูปีแลกกับการที่เขาจะไม่เอาเรื่องที่รันจิตคบชู้ไปบอกให้ดอลลี่รู้ซึ่งถึงด้านรีน่าและรันจิตก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนแบล็กเมลเพราะเดฟใช้เบอร์ที่ซื้อมาใหม่ในการส่งข้อความไปแบล็กเมลซึ่งถึงด้านรันจิตก็กลัวมากๆเพราะถ้าหากดอลลี่รู้ว่าเขานอกใจเธอคงจะไม่ให้เงินมาใช้อีกส่วนทางด้านรีน่าเธอก็กลัวเหมือนกันว่าเดฟจะรู้เรื่องนี้เธอเลยแนะนำให้รันจิตไปหลอกเอาเงินจากดอลลี่แล้วก็รีบๆเอาไปให้คนที่แบล็กเมลตัดฉากกลับมาที่เดฟในระหว่างที่รอรับเงินเขาก็แอบเข้าไปขโมยรูปภรรยาของบอสจากนั้นเขาก็เข้าห้องน้ำไปเป็นเวลานานในขณะเดียวกันรันจิตก็กลับบ้านไปออดอ้อนดอลลี่แล้วก็ขอเงินเธอเพื่อเอาไปทำธุรกิจเมื่อดอลลี่ได้ยินคำว่าธุรกิจออกจากปากคนอย่างรันจิตเธอก็หัวเราะแล้วก็ถามจี้ไปว่าธุรกิจอะไรทำกับใครซึ่งรันจิตก็ตอบไปแบบตะกุกตะกักและดูไม่น่าไว้ใจมากๆแต่ทางด้านดอลลี่ก็ยังจะให้เงินรันจิตไปอยู่ดีเช้าวันต่อมาบอสเรียกเดฟเข้ามาขอความช่วยเหลือเรื่องที่รูปภรรยาของเขาหายไปซึ่งบอสก็สงสัยรปภ.เพราะเขาเป็นคนที่หื่นมากๆบอสเลยขอให้เดฟช่วยจับตามองรปภ.เอาไว้หลังจากนั้นบอสก็มอบหมายงานสำคัญให้เดฟไปทำซึ่งก็คือการทำให้ทั้งเมืองไม่สามารถใช้น้ำประปาได้เพื่อที่คนจะได้หันมาใช้กระดาษทิชชู่แทนแต่งานนี้มันก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆจนเดฟไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงหลังเลิกงานเดฟก็ได้ไปดื่มกับอนันต์และพอดื่มจนเมาเดฟก็เผลอตัวพูดความลับให้เพื่อนฟังทั้งเรื่องที่รีน่านอกใจและเรื่องที่เขากำลังแบล็กเมลชายชู้เพื่อขู่เรียกเงิน 100,000 ตัดฉากไปที่รันจิตหลังจากที่หลอกเอาเงินมาได้เขาก็นำเงินไปทิ้งในถังขยะตามที่เดฟส่งข้อความมาสั่งไว้ซึ่งหลังจากนั้นเดฟก็มายกถังขยะไปแล้วก็เก็บเอาเงินในนั้นไปแบบชิวๆแต่เรื่องมันก็ไม่ได้จบง่ายๆแค่นี้เพราะหลังจากนั้นไม่นานพ่อของดอลลี่ก็รู้เรื่องเงิน 100,000 ซึ่งพ่อก็รู้จักความชั่วช้าของรันจิตดีและพ่อก็มั่นใจมากๆว่าเรื่องการลงทุนทำธุรกิจมันคือเรื่องโกหกพ่อเลยเรียกรันจิตมาคุยเป็นการส่วนตัวและจากนั้นพ่อก็ขู่ว่าจะฆ่ารันจิตถ้าเขาไม่เอาเงิน 100,000 มาคืนภายใน3วันหลังจากนั้นรันจิตก็สำรวจดูรอบๆห้องว่าพอจะมีสิ่งของอะไรที่พอจะขโมยไปขายได้บ้างแต่มันก็มีแต่ของที่พ่อดอลลี่เป็นคนซื้อให้รันจิตเลยไม่กล้าขโมยเขาเลยคิดที่จะใช้วิธีเดียวกับที่เขาโดนซึ่งก็คือการแบล็กเมลโดยเขาได้สมัครอีเมลนิรนามจากนั้นก็ส่งข้อความไปเรียกเงินจากรีน่าแลกกับการที่เขาจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกเดฟแต่ทางด้านรีน่าก็ไม่รู้จะเอาเงินจากไหนมาให้เธอเลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้รันจิตฟังซึ่งทางด้านรันจิตก็ทำเนียนบอกว่าคนที่แบล็กเมลน่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่แบล็กเมลเขาซึ่งรันจิตก็ได้แนะนำให้รีน่าเอาเงินเก็บมาใช้แต่เงินเก็บมันก็มีไม่มากพอเธอเลยไปเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังเพื่อที่จะขอยืมเงินจากแม่แต่แม่ก็ไม่มีเงินเพราะเอาเงินเก็บทั้งหมดไปรักษาพ่อแล้วตัดฉากไปที่เดฟเขาได้ไปคุยกับเทศบาลตามที่บอสสั่งเพื่อขอให้หยุดจ่ายน้ำประปาทั่วเมืองเจ้าหน้าที่เลยดุด่าเดฟที่เขามีความคิดบ้าๆนี้เพราะแค่น้ำไม่ไหล 3-4 ชั่วโมงชาวบ้านก็มาประท้วงด่าถึงหน้าเทศบาลแล้ว
แต่หลังจากนั้นเดฟก็ได้เสนอเงินสินบนให้นับล้านทางด้านเจ้าหน้าที่เมื่อได้ยินจำนวนเงินเขาก็รีบรับข้อตกลงทันทีในคืนหนึ่งเมื่อเดฟกลับมาถึงบ้านรีน่าก็เข้ามาขอเงิน 90,000 โดยเธอได้โกหกว่าจะเอาไปเป็นค่ารักษาให้พ่อซึ่งเดฟก็ตกลงที่จะให้ไปโดยง่ายเนื่องจากเขาจะเอาเงิน 90,000 คืนจากการแบล็กเมลรันจิตอีกครั้งซึ่งมันก็เท่ากับว่าเดฟเอาเงินให้รีน่าเอาเงินให้รันจิตแล้วรันจิตก็เอาเงินมาให้เดฟอีกทีจนกลายเป็นการแบล็กเมลซ้อนแบล็กเมลกันไปมาเมื่อไม่นานมานี้ที่บริษัทของเดฟเพิ่งมีพนักงานสาวสวยคนหนึ่งเข้ามาทำงานเธอมีชื่อว่าประภาซึ่งทางด้านอนันต์ก็ชอบเธอมากๆโดยในทุกครั้งที่คุยกับเดฟเขาก็จะเล่าถึงความสวยเซ็กซี่ของประภาให้ฟังและหลังจากที่แอบชอบอยู่นานในที่สุดอนันต์ก็มีโอกาสได้มาดื่มกับเธอ2-2แต่หลังจากที่ดื่มจนเมาได้ที่อนันต์ก็เผลอตัวเล่าเรื่องการแบล็กเมลของเดฟให้เธอฟังซึ่งเธอก็ดูสนใจเรื่องนี้มากๆเช้าวันต่อมาในระหว่างที่เดฟเข้าไปคุยงานกับบอสเขาก็สังเกตเห็นว่าบอสนำรูปภรรยากลับมาตั้งอีกครั้งบอสเลยบอกว่ามันเป็นเหยื่อล่อโดยเขาได้แอบติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้เพื่อที่จะจับไอหื่นให้ได้คาหนังคาเขาหลังจากคุยงานเสร็จเดฟก็กลับไปที่โต๊ะทำงานแล้วก็ได้เห็นโน้ตที่เขียนไว้ว่า blackmailเดฟเลยคิดว่ามันเป็นฝีมือของอนันต์เขาเลยลากตัวเพื่อนมาจัดการแต่หลังจากนั้นเขาก็ได้รู้ว่าเมื่อคืนอนันต์เมาจนเผลอตัวเล่าความลับให้ประภาฟังหลังจากนั้นเดฟก็ได้เรียกเธอมาคุยทันทีซึ่งถึงด้านประภาก็ยอมรับว่ามันเป็นฝีมือของเธอและเธอก็ต้องการเงินเพื่อแลกกับการที่เธอจะไม่ไปบอกให้ภรรยาของเดฟรู้ซึ่งเมื่อเดฟถูกแบล็กเมลคืนแบบนี้เขาก็รู้สึกโกรธมากๆเขาจึงได้ผลักเธอจนตกบันไดตายแต่ทั้งหมดนี้มันก็เป็นแค่ความคิดโดยหลังจากนั้นเดฟก็ตกลงที่จะให้เงินเธอเป็นจำนวน 30,000 ซึ่งเดฟก็ได้หาเงินนั้นมาจากการแบล็กเมลรันจิตอีกครั้งส่วนทางด้านรันจิตก็ไปแบล็กเมลรีน่าต่อและรีน่าก็มาหลอกขอเงินจากเดฟต่ออีกทีโดยโกหกว่าจะเอาเงินไปรักษาพ่อในคืนนั้นระหว่างที่เดฟรอเวลานัดเก็บเงินเขาก็ได้ใช้ถุงกระดาษคลุมหน้าแล้วก็เข้าไปขโมยรูปภรรยาของบอสต่อด้วยการเข้าห้องน้ำเป็นเวลานานและหลังจากนั้นเดฟก็ขับรถไปเก็บเงินแล้วก็นำมาให้ประภาในวันต่อมาส่วนทางด้านบอสเมื่อเห็นว่ารูปภรรยาหายไปอีกครั้งเขาก็รีบเช็คภาพกล้องวงจรปิดทันทีแต่เนื่องจากเดฟปิดหน้าไว้บอสจึงยังไม่รู้ว่าเป็นใครตัดฉากไปที่รีน่าเธอแอบมาพบรันจิตแล้วก็บอกว่าจะจ้างนักสืบเพื่อสืบหาตัวคนที่แบล็กเมลเธอซึ่งรันจิตก็รีบห้ามเธอไว้เพื่อไม่ให้เธอรู้ว่าคนคนนั้นเป็นเขาซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาของรีน่าก็ถือว่าเป็นวิธีที่ดีหลังจากนั้นรันจิตจึงได้จ้างนักสืบแถมยังไปหาซื้อปืนมาไว้เพราะเมื่อเขาได้รู้ว่าใครเป็นคนที่แบล็กเมลเขาก็จะแก้แค้นด้วยการยิงให้ตายตัดฉากไปที่เดฟในระหว่างที่กำลังทานอาหารอยู่ก็มีคนเอาจดหมายมาส่งและเมื่อเดฟเปิดอ่านเขาก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นของประภาซึ่งเธอก็ส่งมาเพื่อแบล็กเมลเป็นครั้งที่2แถมในวันนี้เธอก็ยังไม่มาทำงานเดฟเลยไปถามที่อยู่ของเธอจากอนันต์ซึ่งเมื่อไปถึงเดฟก็พยายามขอร้องให้เธอหยุดเพราะเขาไม่มีเงินมาให้แล้วแต่ประภาก็ไม่สนใจเธอยืนยันว่าจะเอาเงินให้ได้ทางด้านเดฟเลยตัดสินใจผลักเธอจนทำให้ชั้นวางของล้มลงมาทับเธอตายแต่มันก็เป็นแค่ความคิดซึ่งเดฟก็ยังคงยืนยันว่าจะไม่ให้เงินแล้วและทันใดนั้นประภาก็เดินไปเหยียบขวดแล้วก็ลื่นหงายไปชนชั้นวางของจนทำให้ถูกทับตายคาที่และนี่มันก็ไม่ใช่ความคิดของเดฟเหมือนทุกครั้งแต่มันคือความจริงซึ่งเดฟก็ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆจนไม่รู้ว่าจะทำยังไงแถมหลังจากนั้นพ่อแม่ของประภาก็มาหาที่ห้องเดฟเลยเอาถุงกระดาษมาคลุมหัวแล้วก็วิ่งหนีออกไปเช้าวันต่อมาตำรวจได้มาสอบปากคำคนทั้งออฟฟิศซึ่งเมื่ออนันต์รู้ว่าประภาถูกฆ่าตายเขาก็คิดว่าเดฟเป็นคนทำเพราะเมื่อวานเดฟมาถามที่อยู่ของเธออีกทั้งเดฟมีเหตุจูงใจเรื่องที่ถูกแบล็กเมลซึ่งทางด้านเดฟก็บอกกับอนันต์ว่าเขาไม่ได้ทำแต่ก็ดูเหมือนว่าอนันต์จะไม่เชื่อหลังจากนั้นเดฟก็ถูกเรียกตัวเข้าไปสอบปากคำซึ่งเขาก็เอาแต่พูดถึงเรื่องที่อนันต์ชอบประภาและเรื่องที่ทั้งสองคนนั้นเคยไปดื่มด้วยกัน2-2ซึ่งคำให้การของเดฟก็ทำให้อนันต์ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเขาจึงถูกเรียกตัวมาสอบปากคำต่อทันทีซึ่งอนันต์ก็ยังไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกตำรวจสงสัยเขาจึงได้ต่อรองเรียกกันจากเดฟแลกกับการที่เขาจะไม่บอกตำรวจเรื่องการแบล็กเมลซึ่งทางด้านเดฟก็ตอบตกลงทันทีหลังจากสอบปากคำไปได้สักพักตำรวจก็ขอไปตรวจค้นรถของอนันต์และสิ่งที่ตำรวจได้เห็นก็คือถุงกระดาษที่ถูกเจาะรูเป็นหน้ากากที่เดฟแอบเอามาไว้เพื่อทำให้ตำรวจเข้าใจผิดโดยหลังจากนั้นอนันต์ก็ถูกตำรวจจับตัวไปและนอกจากนี้บอสก็ยังเข้าใจผิดคิดว่าอนันต์เป็นคนที่เข้ามาขโมยรูปเพราะคนในกล้องวงจรปิดก็ใช้ถุงกระดาษคลุมหัวเหมือนกัน
ตัดฉากไปที่นักสืบเขาได้ใช้เส้นสายในหน่วยงานรัฐตรวจสอบตัวตนของเจ้าของเบอร์โทรที่ใช้ส่งข้อความไปแบล็กเมลรันจิตทำให้หลังจากนั้นไม่นานนักสืบก็ได้รู้ว่าคนที่แบล็กเมลคือเดฟสามีของรีน่าแต่นักสืบก็ไม่ได้เอาข้อมูลนี้ไปบอกรันจิตเพราะเขามีแผนที่จะแบล็กเมลเดฟต่ออีกทีในขณะเดียวกันอนันต์ก็รู้ตัวแล้วว่าถูกเดฟใส่ร้ายมันจึงไม่มีความจำเป็นที่เขาจะเก็บความลับให้เดฟเพื่อแลกกับเงินตามที่ตกลงไว้เขาเลยเล่าเรื่องการแบล็กเมลของเดฟให้ตำรวจฟังซึ่งหลังจากนั้นตำรวจก็ได้กลับมาสอบปากคำเดฟอีกครั้งซึ่งตำรวจก็หลอกถามไปมาจนในที่สุดเดฟก็เผลอตัวยอมรับเรื่องที่เขาขอที่อยู่ของประภาจากอนันต์ซึ่งมันก็ทำให้ตำรวจได้รู้แล้วว่าเดฟคือคนร้ายตัวจริงแต่ในตอนนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานมากพอตำรวจเลยบอกว่าจะรีบรวบรวมหลักฐานแล้วก็จะมาจับตัวเดฟในอีกไม่กี่วันตัดฉากไปที่ดอลลี่อยู่ดีๆเธอก็ถามถึงเรื่องธุรกิจที่รันจิตคุยไว้ในครั้งก่อนซึ่งเขาก็ตอบไม่ค่อยได้แถมยังมีพิรุธที่ชัดเจนมากๆและที่สำคัญคือช่วงหลังๆมานี้รันจิตดูห่วงหล่อมากขึ้นแถมยังเริ่มใช้น้ำหอมดอลลี่จึงตัดสินใจแอบตามรันจิตไปจนในที่สุดเธอก็ได้เห็นว่ารันจิตแอบคบชู้ซึ่งที่ผ่านๆมาไม่ว่ารันจิตจะทำตัวเสเพลไม่เอาไหนหรือจะโกหกปลิ้นปล้อนอยู่บ่อยครั้งดอลลี่ก็ทนรับได้เสมอแต่สิ่งหนึ่งที่เธอไม่สามารถทนรับได้เลยก็คือการนอกใจในขณะเดียวกันหลังจากที่อนันต์ถูกปล่อยตัวเขาก็ได้กลับมาแก้แค้นเอาคืนเดฟแต่หลังจากนั้นเดฟก็บอกว่าการที่เขาต้องใส่ร้ายอนันต์มันเป็นส่วนหนึ่งในแผนเงินล้านซึ่งเดฟก็สัญญาว่าจะแบ่งเงินให้ทางด้านอนันต์เมื่อได้ยินเรื่องเงินทองเขาก็เชื่อในสิ่งที่เดฟพูดตัดฉากไปที่ดอลลี่เธอสั่งให้คนรับใช้กลับบ้านไปให้หมดเนื่องจากเธอจะลงมือฆ่ารันจิตซึ่งเมื่อรันจิตกลับมาถึงที่บ้านเธอก็วิ่งเข้าไปแทงอย่างบ้าคลั่งแต่รันจิตก็สู้ตอบโต้และได้ใช้ปืนที่เพิ่งซื้อมายิงดอลลี่จนตายคาที่จากนั้นเขาก็ลากศพเธอไปซ่อนไว้ในตู้เย็นและในระหว่างนั้นเดฟก็ได้ส่งข้อความมาแบล็กเมลอีกครั้งซึ่งเดฟก็จะเอาไว้จ่ายให้นักสืบต่ออีกทีแม้ว่ารันจิตจะรู้ดีว่าอีกไม่นานก็จะมีคนรู้เรื่องการตายของดอลลี่แต่เขาก็ยังจะไม่หนีไปซ่อนตัวเพราะเขาโกรธแค้นคนที่แบล็กเมลเขามากๆเขาจึงอยากจะล้างแค้นให้ได้ก่อนซึ่งเขาก็ได้โทรไปทวงถามนักสืบว่าตามสืบถึงไหนแล้วทั้งด้านนักสืบเลยโกหกไปว่ายังหาไม่เจอหลังจากนั้นรันจิตก็ได้ส่งเมลไปแบล็กเมลรีน่าเพื่อที่จะเอาเงินไปให้เดฟอีกทั้งเขายังจะเก็บไว้เองบางส่วนเพื่อใช้ในการหลบหนีซึ่งถึงด้านรีน่าก็จำต้องไปขอเดฟเหมือนทุกครั้งโดยเธอได้โกหกว่าพ่อจะต้องเข้ารับการผ่าตัดแต่เดฟก็ได้ปฏิเสธเธอไปด้วยความโมโหที่ช่วงหลังๆมานี้เธอเอาแต่ขอเงินแต่หลังจากที่อารมณ์เย็นลงเดฟก็ได้โทรไปถามแม่ยายว่าพ่อตาจะต้องผ่าตัดตอนไหนจะได้รีบหาเงินไปช่วยแต่แม่ของรีน่าก็ดันบอกความจริงไปว่าพ่อไม่ได้จะผ่าตัดนะหลังจากนั้นเดฟก็ได้รู้ความจริงทั้งหมดว่าที่ผ่านๆมาภรรยาหลอกขอเงินเข้ามาโดยตลอดซึ่งเดฟก็สงสัยว่ารีน่าเอาเงินพวกนั้นไปทำอะไรเขาจึงได้แอบสะกดรอยตามเธอจนได้เห็นว่าเธอแอบเอาเครื่องประดับมาขายแล้วก็เอาเงินไปทิ้งในถังขยะและหลังจากนั้นไม่นานรันจิตก็ได้เข้ามาเก็บเงินส่วนของเขาแล้วทิ้งส่วนที่จะให้เดฟไว้ที่เดิมทางด้านเดฟจึงได้แอบถ่ายรูปเอาไว้นอกจากนี้เขายังเห็นอีกว่ารันจิตแอบดูอยู่ห่างๆเดฟเลยจ้างพนักงานทำความสะอาดในห้างให้เขาทำเป็นเหมือนว่าเข้าไปเอาเงินซึ่งหลังจากนั้นรันจิตก็ได้ไล่ตามพนักงานไปส่วนทางด้านเดฟก็ใช้โอกาสนี้เข้าไปเอาเงินหลังจากนั้นเดฟก็โทรไปบอกให้อนันต์รออยู่ที่ห้องและห้ามออกไปไหนเพราะคืนนี้เขาจะเข้าไปคุยเรื่องแผนเงินล้านโดยในระหว่างนี้เดฟก็ได้เอาเงินไปให้นักสืบตามที่ตกลงแต่หลังจากนั้นนักสืบก็ได้โทรไปหารันจิตแล้วก็บอกชื่อที่อยู่ของคนที่แบล็กเมลตัดฉากไปที่เดฟเขายังคงอยู่ที่ออฟฟิศจนดึกเหมือนทุกครั้งแต่ในวันนี้มันก็ไม่มีรูปสาวสวยให้เดฟได้ใช้งานเขาเลยแบกสแตนด์พรีเซนเตอร์ทิชชู่เข้าห้องน้ำแล้วก็จัดการธุระส่วนตัวอย่างสบายใจตัดฉากไปที่รันจิตเขาได้ไปตามที่อยู่ที่นักสืบบอกซึ่งที่นั่นก็คือห้องของอนันต์และหลังจากนั้นรันจิตก็ยิงอนันต์จนตายซึ่งทั้งหมดนี้มันก็เป็นแผนของเดฟที่ขอให้นักสืบบอกข้อมูลปลอมเพื่อที่จะกำจัดทั้งเพื่อนหน้าเงินและชายชู้สุดชั่วในขณะเดียวกันนั้นเดฟก็ได้ส่งรูปของรันจิตไปให้รีน่าทำให้เธอได้รู้ว่าคนที่แบล็กเมลเธอมาโดยตลอดก็คือชายชู้สุดชั่วของเธอตัดฉากไปที่รันจิตหลังจากที่ลงมือล้างแค้นเขาก็กลับมาล้างคราบเลือดที่บ้านแต่น้ำก็ดันไม่ไหลเนื่องจากเทศบาลหยุดจ่ายน้ำตามที่เดฟไปติดสินบนไว้ซึ่งในขณะเดียวกันนั้นพ่อแม่ของดอลลี่ก็ได้มาหาลูกสาวเนื่องจากดอลลี่ขาดการติดต่อไปนานซึ่งพวกเขาก็ได้มาเจอรันจิตในสภาพที่เปื้อนเลือดทั้งตัวพ่อแม่เลยคิดว่ารันจิตฆ่าดอลลี่พวกเขาจึงได้ขังรันจิตเอาไว้ในห้องน้ำแล้วก็โทรแจ้งให้ตำรวจมาจับ
ตัดฉากไปที่รีน่าหลังจากที่เธอรู้ความจริงเธอก็ได้ลบเบอร์รันจิตออกแล้วก็ส่งข้อความไปถามเดฟว่าเมื่อไหร่จะกลับบ้านซึ่งเธอก็ได้แต่งตัวสวยๆแล้วก็ทำอาหารไว้เยอะแยะซึ่งนั่นก็หมายความว่ารีน่าสำนึกและคิดได้ว่าควรตัดใจจบความสัมพันธ์กับชายชู้แล้วก็หันมารักสามีอย่างที่ควรทำแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะสายไปแล้วเพราะเมื่อเดฟได้รับข้อความนั้นเขาก็ได้ลบเบอร์รีน่าออกจากโทรศัพท์ส่วนแผนการโปรโมททิชชู่ของบอสมันก็พังไม่เป็นท่าเพราะถึงแม้เทศบาลจะหยุดจ่ายน้ำแต่ผู้คนก็เลือกที่จะไปซื้อน้ำขวดมาล้างก้นแทนความลับมักจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทำชั่วหรือที่เรียกกันว่าการแบล็กเมลซึ่งมันก็เป็นเครื่องมือที่น่ากลัวเพราะมันไม่มีอะไรมารับประกันว่าหลังจากที่ทำตามข้อตกลงแล้วหรือหลังจากที่จ่ายเงินแล้วความลับนั้นจะหายไปโดยคนที่กุมความลับไว้สามารถใช้มันเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นการที่จะบอกความลับให้ใครสักคนฟังก็ควรเลือกคนที่ไว้ใจมากที่สุดหรือทางที่ดีกว่านั้นคือการไม่ทำความผิดหรือถ้าทำไปแล้วก็ควรที่จะยอมรับผลของการกระทำสุดท้ายนี้แอดอยากถามทุกคนว่าหากคุณถูกแบล็กเมลคุณจะทำอย่างไรกด1ยอมให้ความลับถูกเปิดเผยกด2ยอมทำตามที่ถูกแบล็กเมลถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับใครที่สนใจ YouTube Premium ก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน Description หรือจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอก็ได้นะ